ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินทร์โดยไกด์แพทคนสุรินทร์เจ้าของช่องคนสุรินทร์นะคะเป็นคนพาชมพาช็อปในตลาดนัดมีทุกวันเสาร์ตลอดปีและตลอดไปนะคะไกด์แพทพาชมในคลิปที่2วันนี้4พฤษภาคมไปชมบรรยากาศที่หน้าว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กว่า50ร้านค้าในคลิปที่2นี้นะคะอยากได้สีอะไรอยากได้ผ้าไหมแบบไหนที่นี่มีหมดแม้กระทั่งงานเขียนทองคุณผู้ชมทอเสร็จแล้วก็เขียนทองสุดยอดที่ลำดวนนะคะนี่คือผ้าไหมลายมงคลค่ะเป็นเสือเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานนะคะเศรษฐกิจพอเพียงโอ้สุดยอดเลยขอดูได้ไหมอ่ะคลิกๆให้ได้ไหมอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมเป็นมงคลไหนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเวลาที่แม่คนที่เข้ามัดหมี่เขาจินตนาการไงขี้เลยหนูขี้เลยขอดูทั้งหมดเลยเป็นมงคลแล้วเวลาไปทอเสร็จแล้วก็ไปเขียนทองนี่โอ้ยสุดยอดนะอ่ะสองมือเลยพลาดเลยทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่จินตนาการเป็นการมัดหมี่แล้วมาทอแล้วไปเขียนทองเนี่ยสวยงามขนาดไหนมูลค่านะคะเท่าไหร่คืนนี้เท่าไหร่19,000ค่ะคุณผู้ชมควรค่านะคะแก่การสะสมไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นผ้าไหมทอเราต้องพลิกดูว่าเขาทอค่ะนี่ค่ะเขาทอเป็นรุ่นนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนทองเป็นด้านนี้เพราะฉะนั้นผืนนี้ตีเป็น 20,000 น่ะก็คุ้มนะคะสำหรับพอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่9นะคะนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสวยมากๆขอดูอันหนึ่งที่ใช้วงล้อนั่นอะไรนะวงล้อนั่นคือรูปอะไรคะอันนั้นคืออะไรคุณผู้ชมมาดูความงดงามของอันลำดวนค่ะที่มัดหมี่แล้วก็ทอยกดอกแล้วก็เขียนทองเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรคะอันครีสิลูกคีสิคุณแม่น้องแววทศไหนไหนตามเกียนค่ะคุณผู้ชมมาดูการจินตนาการของช่างมัดหมี่ก่อนเราดูข้างหลังก่อนนี่ค่ะเขาทอเป็นทอยกดอกแบบนี้นะคะเป็นรามเกียนใช่ไหมหรือเปล่าอะไรที่ล่อแก้วอ่ะเมฆลาบอรามเกียนบอกจับสิสรุปเป็นรูปอะไรคะรามเกียนรามเกียนบอกถ้าผิดขออภัยนะคะคุณผู้ชมโอ้สวยพื้นนี่เท่าไหร่นี่อันนี้ 8,900 โอ้มา 9,000 คุณผู้ชมประมาณนั้นนะคะสวยงามจริงๆถ้าอยากได้ทักมานะคะถ้าอยากได้ทักมามันมีความโอ้บอกได้คำเดียวว่าของจริงสวยมากถ่ายทำมันจะเจอแสงนะคะมันเลยสว่างแต่เขาเขียนทองเก่งมากอ่ะเก็บเลยสุดยอดค่ะสุดยอดเป็นกำลังใจให้ขายได้นะคะขายได้ขายดีขอบคุณนะคะน้องแหววนี่คือผ้าไหมจากลำดวนค่ะคุณผู้ชมนี่คือ1ร้านค้าที่ขายในตลาดนัดผ้าไหมนะคะเดี๋ยวพาชมร้านต่อไปนะคะพาชมร้านต่อไปนี่ค่ะกระเป๋านะคะกระเป๋าสวยๆถ้าอยากได้แคปหน้าจอมาเดี๋ยวจะถามแม่ค้าให้ว่าตอนนี้เขากำลังขายของอยู่นะคะน่าจะไม่เกิน700ประมาณนั้นนะคะน่าจะประมาณ700นะคะ700ถ้าอยากได้แคปหน้าจอมานะคะนี่สวยดีนี่ค่ะนี่ค่ะสายยาวแบบนี้ค่ะสวยดีค่ะสวยดีสวยดีสวยดีนะคะสวยดีถ้าอยากได้แคปหน้าจอมานะคะพอดีแม่ค้าเขาขายอยู่พัดดาวว่าประมาณ700นะคะนี่คือร้านคุณสุชาวดีนะคะนี่ค่ะร้อยสีพันลายนะคะตอนนี้น่าจะเป็นงานจากไม่ใช่สุรินทร์นะคะแพทย์จะโปรโมทเฉพาะผ้าไหมสุรินทร์นะคะนี่คือนพเก้านะคะมีหน้านางชายคลุยนี่ค่ะชมกันแบบเพลินๆเลยนะคะช
มกันแบบเพลินชมกันแบบเพลินๆ นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้พื้นนี่ลายสวยมากเลยอ่ะสีออกเป็นครามเคมีแต่ว่าจางนะคะแต่ว่ากล้องมันจะซีดพื้นนี้ก็สวยค่ะสวยทุกผืนเลยสวยไหมคะสวยกดไลค์ให้ด้วยค่ะชมไปเพลินๆ นะคะนี่ค่ะนี่ต่อไปก็จะเป็นประเภท3ตะกอร้านสุชาวดีค่ะนี่นะคะร้านสุชาวดีสวยไหมคะสวยกดถูกใจให้ด้วยค่ะผ้าไหมสุรินทร์ร้อยสีพันลายอยากได้อยากจับต้องเองก็เลือกเองนะคะเหมือนกับทางนี้ค่ะที่เขาค่ะมาซื้อกันเองแบบนี้ต่อรองกันได้นะคะเอาทักทายกล้องหน่อยออก YouTube ทักทายกล้องหน่อยมาจากไหนคะอ๋อจากบุรีรัมย์จ้ะมาทักทายกล้องหน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยูทูบเบอร์กายแพทนะคะกายแพทรู้จักกายแพทไหมเนี่ยรู้จักกายแพทไหมเขาบอกว่าไม่รู้หรอกถามทำไมนี่ก็จะเป็นผ้าที่เป็นมือสองแล้วมาตัดเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้มันเยอะคุณผู้ชมก็มาเลือกเองนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากนี่ค่ะเป็นผ้ามือสองแล้วก็มาตัดนะคะนี่ค่ะมีเยอะมากเลยตอนนี้มีร้านค้ามาเพิ่มหลายร้านค้านะคะถ้าอยากเห็นอยากได้แกแพทประชาสัมพันธ์โปรโมทเพื่อให้มาซื้อค่ะเป็นกุศโลบายในการเชิญชวนดูแล้วล่อตาล่อใจแกแพทอยากมาจากไหนนั่นแหละค่ะจุดประสงค์ของการทำช่องเพื่อให้แม่ค้าที่นี่มีคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยแล้วก็มาซื้อนะคะแกแพทก็จะออมมีกำลังใจนะคะแต่ถ้าต่อไปชมแล้วมาไม่ได้แกแพทก็จะเลือกผ้าไหมในพันธมิตรร้านค้าที่เขาให้มาโพสต์นะคะที่บ้านแล้วก็ลงที่ช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันเห็นไหมอากาศตอนนี้ดีนะคะลมเย็นสบายตอนนี้สุรินทร์ลมเย็นสบายแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วไม่ร้อนและอุณหภูมิลดลงเฮ้ยไม่ใช่สิคะลดลงแล้วค่ะ บรรยายไปก็งงตัวเองไปนะคะนี่คือแม่ค้าที่มาจากอำเภอศรีขอรภูมิใช่ไหมทอด้วยไหมนี่คนนี้นี่ทอเองทอเองด้วยทอเองตั้งแต่กี่ขวบคะทอได้15 ปีอายุ15ตอนนี้อายุเท่าไหร่50พี่ทำไมพูดอย่างนี้หน้าตาหนูยังเด็กอยู่เลยนี่คือผ้าไหมสีเคมีค่ะเขามาหาถึงที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์6โมงถึงเที่ยงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องไปต่างอำเภอไม่ต้องไปหลายอำเภอเลยมารวมกันอยู่ที่นี่กว่า50ร้านค้าแค่มาเยี่ยมชมนี่ดูคุณผู้ชมดูโอ้ยมันกี่แสนผืนเนาะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็สวยมากๆเลยเห็นแล้วยั่วน้ำลายมากๆสีธรรมชาติคุณผู้ชมสีธรรมชาติร้อยดาวตัวเองมายืนกับพี่แล้วพี่โปรโมทให้บ้านเราเขารู้จักนี่คือร้อยดาวเนี่ยนี่ร้อยดาวนะดูร้อยดาวสวยมากนี่มีหน้านางที่เขาทำหน้านางเพราะว่าหน้านางเนี่ยคุมไหล่ก็ได้นุ่งสดก็ได้นุ่งป้ายก็ได้หน้านางก็ได้นะคะเป็นหน้านาง2ชั้นเนาะนี่สีขอนี่เก่งในเรื่องของการทอนี่เป็นลายอะไรเนาะสวยดีอันนี้ก็ร้อยดาวจะเป็นร้อยดาวร้อยดาวประยุกต์บอกเออพี่ไม่เคยเห็นเลยอ๋อร้อยดาวอีกแบบนึงเออสวยเนาะสวยเนาะสวยสวยใช้ได้เลยทีเดียวเห็นไหมนี่แกแพทพาชมค่ะพาชมอยากได้บรรยากาศนี้มาเองเลยเอาละร้อยดาวแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูย้อยร้อยดาวแบบทอกี่ตะกอได้เนี่ยสี่ตะกอเคยเห็นไหมสี่ตะกอหน้าหลังเหมือนกันเดี๋ยวพี่แพทจับนิดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมรู้จักว่าสี่ตะกอแบบไหนเตียงจับข้างไว้กับพี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสี่ตะกอคือหน้าหลังราชวัตรนี่เห็นไหมคะอู้สวยผืนนี้อ่ะกลางใหม่กลางเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้ให้คุณผู้ชมว่านี่คือ4ตะกอเป็นเหมือนราชวัตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองใส่เอวเลยสวยมากผืนนี้แม่ค้าหุ่นดีจะทดสอบว่า
หุ่นดีไม่ดีอยู่ที่การใส่นี่แหละเออแม่ค้าสนอมเตอร์นะโอเคสีตะกอสวยมากคุณผู้ชมสวย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 แม่ค้าหุ่นตรงเลยหรือเปล่าวันนี้ มาดูมาดูมาดูพาชมเพลินๆค่ะอ่ะมาดูโฮให้แม่ค้าเขามีอะไรทำหน่อยอ่ะช่วยกันโปรโมทกันอ่ะจะได้แม่ค้ามีงานทำอ่ะนี่คือโฮนะคะอ่ะสวยชื่อน้องอะไรนะน้องสมหวังชีวิตสมหวังทั้งชีวิตเพราะว่าชื่อสมหวังนะคะจากสีขอรภูมินะคะอ่ะถ้าสนใจก็ทักได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับไปบ้านแล้วมันยังอยู่หรือเปล่านะคะเอาดูพื้นนี้สวยมากเลยโอ้ระยะกษัตริย์สวยมากสวยมากพื้นนี้สวยมากถ้าสนใจทักมาแล้วกันเดี๋ยวแพทย์จะขอเบอร์น้องเขาไว้นะคะถ้าเดี๋ยวกลับไปบ้านนะระยะกษัตริย์สวยมากโอ้ยนี่สวยจริงๆยอมรับสีธรรมชาติด้วยอ่ะสวยมากพื้นนี้ทอมัดมีได้อลังการมากสวยจริงๆอู้โอ้โหสวย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 อันไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมเนี่ยไหนๆก็ไหนหนูอยากดังแล้วพี่แพทย์โอ้ช้างสุรินคุณผู้ชมสุรินนี่คือใส่ไปโชว์ได้เลยเป็นผ้าคลุมไหล่อลังการเลยค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้ค่ะผ้าคลุมก็ได้สวยมากคุณผู้ชมนี่คือความอลังการ5ตะกอนะคะถ้าเป็นลำดวนจีขอก็จะเป็น5ตะกอแต่บางอำเภอก็เป็น6ตะกอจริงๆขึ้นตะกอเหมือนกันเนาะก็จะเป็นได้ยกดอกพริกไทยลูกแก้วนะคะโหใกล้แพ็คเก่งตัวทุกวันนี้เฮ้ยสนอมเตอร์ใช่สีธรรมชาตินะคะนี่สีธรรมชาติโอเคน้องสมหวังนะคะชีวิตต้องสมหวังทั้งชีวิตเลยตั้งชื่อแบบนี้ดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวชมกันในคลิปที่3ต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ไกด์พัทจะพาเที่ยวแบบนี้ให้คุณผู้ชมตื่นเต้นแล้วก็อยากได้อยากได้อยากได้กดไลค์กดแชร์นะคะชมกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ